สวัสดีครับสวัสดีครับผมก๊อฟไรดิ้งครับสวัสดีครับผมเข็มไรดิ้งครับวันนี้นะครับเราสองคนก็ได้มาทดลองขับขี่ครับกับเจ้าพระเอกตัวนี้นะครับโชคอัพแกสซี่ครับรุ่นไฮเปอร์แฮกเกอร์นะครับโชคอัพหลังรุ่นนี้นะครับออกแบบมาเนี่ยให้สามารถที่มันจะปรับแต่งได้หมายความว่าปรับค่าการใช้งานนะครับเพราะว่าในสภาพการใช้งานในชีวิตจริงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีความจำเป็นที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนขี่คนเดียวตลอดบางคนก็จะมีซ้อนบ้างบางเวลาบางคนซ้อนท้ายทุกเวลาบางคนขี่บนทางลาดยางบางคนต้องลุยทางดินนะครับอันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งช็อคอัพรุ่นนี้เขาก็ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนค่าความแข็งของสปริงได้ด้วยตัวเองนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้ใช่ครับและอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันมีความสวยงามด้วยก็ถือว่าเป็นออปชันในการแต่งรถสวยไปในตัวใช่เพราะว่าของที่จะเอามาใส่ในรถนะนอกจากมันจะต้องดีแล้วเนี่ยความสวยเนี่ยสำคัญมากมากตอนนี้เลยยกนี้เลยใช่ครับใช่ครับวิธีการปรับเปลี่ยนก็ง่ายนะครับแค่กูตรงนี้2ตัวด้านบนด้านล่างแล้วก็ชุดสีตัวนี้แค่นั้นเองนะครับก็จะหล่อจะเท่แล้วก็มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นใช่ใช่บึกบึนขึ้นเห็นๆนะครับซึ่งวันนี้เราสองคนก็ได้มาทดลองขับขี่กันเหมือนกันใช้งานจริงเลยใช่นะครับก็คือมีการขับขี่บนถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีการลุยทางดินกันด้วยนะครับการเข้าโค้งนะครับไม่ว่าเป็นโค้งแคบหรือโค้งกว้างนอกนั้นเรายังซ้อน2ครับอันนี้ขาดไม่ได้ครับเพราะว่า 100% น่ะจักรยานยนต์ที่ใช้กันเนี่ยครับต้องมีการซ้อนแน่นอนซ้อนท้ายแน่นอนไปในคนเดียวมันเหงาก็ความรู้สึกที่ได้มาก็รู้สึกว่าการเข้าโค้งนี่จะให้ความนิ่มนวลที่ดีนะครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากของเดิมนะครับทั้งทรงซ้ายและทรงขวาแล้วก็จะมีทางลูกหลังที่ลงไปเนี่ยก็สามารถ ช่วงท้ายนี่ก็ช่วยเราควบคุมรถได้นิ่งมากขึ้นใช่ครับผมว่าอย่างนะสำหรับคนที่ใช้ในทางลูกหลังนะครับก็คือส่วนสูงของโชคเนี่ยมันทำให้ตัวรถอ่ะสูงต่างขึ้นไปด้วยเพราะความสูงจะพื้นเยอะมันปลอดภัยกับเวลาที่ตกหลุมหรือว่าต้องข้ามอะไรที่เป็นลักษณะเนินสูงๆท้องรถจะสูงขึ้นปลอดภัยนะครับไม่อันตรายก็ทำให้เราขับขี่ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นต้องครับมีความสวยงามใช่ครับปรับแต่งง่ายๆครับผมโอ้โหนี่จุดเด่นหลายอย่างนะครับวันนี้กับโชคแกสซี่ตัวนี้ครับนอกจากนะครับจะมีความสวยงามแล้วครับสมรรถนะก็สามารถช่วยเราขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นด้วยโอกาสหน้านะครับเรา2คนแน่นอนเลยจะนำข้อมูลดีๆนำข้อมูลในการทดลองอะไรต่างๆผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับแต่อย่าลืมนะครับข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้นะครับที่เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถติดตามได้นะครับในรีดิ้งฉบับที่216นะครับประจำเดือนกันยายนนี้พบกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ